สวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นหรือที่มาของการประดิษฐ์คิดค้นจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ในรายวิชาการวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้เรียนลงทะเบียนตั้งแต่150คนขึ้นไปในแต่ละรายวิชาเนื้อหาภายในบทเรียนค่อนข้างมากและยากทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ลำบากในช่วงเวลาที่จำกัดผู้เรียนขาดโอกาสในการมาฝึกในห้องปฏิบัติการจริงผู้เรียนไม่ได้ฝึกทักษะหัตถการเพื่อทำการชำแหละรากของสัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมือนเช่นเดิมตามที่ผ่านมาส่งผลทำให้เกิดความวิตกกังวลความกลัวต่อการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะความเครียดสะสมและส่งผลกระทบในด้านอื่นๆตามมาทำให้ผู้สอนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นหลักจึงพยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพิ่มเติมโดยการพยายามที่จะคิดใหม่ทำใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เช่นการใช้ Echo 360การใช้ส่วนของโปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรม Blackboard แต่ก็ยังพบว่าสื่อเหล่านี้อาจจะยังไม่สอดคล้องรองรับกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แต่จะทำยังไงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยจึงเป็นปัญหาใหญ่และท้าทายมากจากข้อมูลที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทำการสำรวจความต้องการและรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนทางการวิภาคของอาจารย์และนิสิตสัตวแพทย์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาดำเนินการประดิษฐ์ในครั้งนี้พบว่ารูปแบบของสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการวิภาคศาสตร์ที่ได้รับความต้องการและนิยมสูงสุดคือสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ3มิติการจำลองสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงซึ่งจะทำให้ภาพเหมือนจริงแบบลอยพุ่งออกมาแบบ3มิติที่หมุนดูได้รอบตัวสามารถที่จะซูมขยายเข้าออกได้อย่างสะดวกเพิ่มความน่าตื่นเต้นการพัฒนาให้ใช้งานบนมือถือยิ่งช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทันทีได้ตามต้องการจากที่ใดก็ได้และง่ายมากขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอีกด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่ผู้เรียนเกิดการลงมือกระทำมีปฏิสัมพันธ์ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการฟังในการบรรยายเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้เรียนได้รู้จักการวิเคราะห์และมีความสนุกสนานไปพร้อมกับการได้เรียนรู้หรือ Edutainmentโดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของบทเรียนไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ของบทเรียนผ่านการเล่นเกมนั้นไปด้วยจึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนได้ทั้งในระดับความจำและความเข้าใจเป็นที่น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ได้สร้างความรู้สึกสนุกสนานให้กับผู้เรียนและชักจูงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้นลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในส่วนของแอปพลิเคชันนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนในรูปแบบ3มิติมากขึ้นช่วยขยายดูทุกรายละเอียดได้อย่างสมจริงและเห็นชัดเจนมากกว่าการเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่สุนัขที่ใช้ในห้องปฏิบัติการผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างละเอียดมากขึ้นมีความเป็นจริงและตรงตามบทเรียนที่ใช้ในการเรียนของห้องปฏิบัติการผู้เรียนใช้แอปพลิเคชันเกมเรียนรู้นี้เพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยตัวเองจากทุกสถานที่ตามที่ต้องการด้วยตนเองในรูปแบบของมุมมอง360องศาผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชันนี้โดยใช้อุปกรณ์มือถือสำหรับ Android และ iOS โดยให้กรอกลงทะเบียนและนำมือถือสแกนส่องไปที่ภาพของหัวสุนัขที่เป็น AR Marker จะปรากฏภาพหัวสุนัขแบบ3มิติลอยขึ้นมาผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มคำถามของเกมตามหมวดหมู่ที่สนใจโดยมีการแบ่งออกไปได้อีก18กลุ่มคำถามลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้มีการพัฒนาออกแบบให้เป็นเกมที่มีการพัฒนาเป็นคืบหน้าเป็นแต่ละด่านโดยไต่ระดับความง่ายไปหาความยากและมีการสะสมแต้มคะแนนมีคะแนนปรากฏให้เห็นเมื่อเล่นจบแต่ละด่านเมื่อเล่นจบเกมให้กดบันทึกคะแนนรวมที่ได้
จากนั้นผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าผู้เรียนได้ผ่านการเล่นเกมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือหากยังไม่พึงพอใจสามารถที่จะเล่นเกมใหม่ได้อีกหลายครั้งส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เป็นการเพิ่มแรงจูงใจและดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเข้ามาเล่นเกมเนื่องจากมีการออกแบบให้มีความสนุกสนานท้าทายและช่วยให้ผู้สอนสามารถที่จะนำคะแนนที่ได้สูงสุดของผู้เล่นมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อีกด้วยคุณสมบัติและลักษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นสื่อการเรียนการสอนการวิพากษ์ทางสัตวแพทย์แบบเชิงรุกเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่มีความแปลกใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนด้วยตนเองในรูปแบบ3มิติได้ง่ายมากขึ้นช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เห็นภาพเสมือนจริงของโครงสร้างภายในและอวัยวะต่างๆในร่างกายสัตว์นำมาเสริมควบคู่กับการใช้หุ่นจำลองกายวิภาคของหัวสุนัขซึ่งจะยิ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้นกว่าจากการเรียนจากการฟังบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวหลักการและขั้นตอนรวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดของเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคส่วนหัวของสุนัขมีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นผ่านทางแบบฟอร์ม Google ออนไลน์นำมาประยุกต์ใช้โดยผลสำรวจพบว่ามีความต้องการที่อยากให้พัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ด้วยเกมเสมือนจริงบนมือถือสำหรับสัตวแพทย์ในบทเรียนเรื่องกายวิภาคส่วนหัวของสุนัขจึงทำให้การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดในขั้นตอนต่อมาผู้ประดิษฐ์ได้มีการคัดเลือกร่างของอาจารย์ใหญ่ส่วนหัวของสุนัขที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นต้นแบบและการเตรียมอุปกรณ์การปั้นแบบ3มิติกายวิภาคส่วนหัวของสุนัขด้วยโปรแกรม Unity จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงการออกแบบการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ได้เกมเสมือนจริงนี้มีการพัฒนาเมนูหน้าจอในส่วนของหน้าหลักหน้าย่อยเพื่อชี้โครงสร้างทางการวิพากษ์เกมคำถามและคำตอบของเกมในแต่ละข้อโดยมีการตรวจสอบอย่างมีความถูกต้องชัดเจนและมีการพัฒนาภาพหัวสุนัขเป็นเบสของ AR marker ใช้ในการสแกนเพื่อเข้าสู่โปรแกรมสุดท้ายได้นำแอปพลิเคชันนี้ให้กับผู้เรียนทดลองใช้จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจข้อเสนอแนะและปรับปรุงจนพร้อมใช้จริงในการเรียนการสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยเกมเสมือนจริงบนมือถือสำหรับนิสิตสัตวแพทย์เรื่องกายวิภาคส่วนหัวของสุนัขให้เริ่มต้นจากนำมือถือของผู้เรียนสแกนผ่าน QR Codeสำหรับระบบของ iOS และ Android โปรแกรมแอปพลิเคชันนี้จะถูกติดตั้งอยู่ที่หน้าจอของมือถือและที่ด้านขวามือของภาพนี้คือ AR Marker ต่อมาเมื่อกดที่ไอคอนแอปพลิเคชันโดยหน้าแรกจะเป็นการแนะนำผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้จากนั้นให้กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานให้ทำการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลรหัสนิสิตกดตกลงเพื่อเข้าสู่หน้าต่อไปให้อ่านกติกาการเล่นอย่างละเอียดในส่วนของหน้า1และหน้า2กดตกลงเพื่อเข้าสู่หน้าเตรียมพร้อมในการเรียนจากนั้นให้ทำการสแกนส่วนที่เป็น AR marker จากภาพหัวของสุนัขนี้จะพบส่วนของหัวสุนัข3มิติลอยขึ้นออกมาจากหน้าจอของมือถือกดปุ่มล็อกจอเพื่อเก็บภาพสุนัข3มิติให้ปรากฏบนมือถือตลอดเวลาที่เล่นเกมโดยไม่ต้องนำมือถือส่อง AR ตลอดเวลาต่ออีกที่มุมขวาบนและกดปุ่มปิดกล้องเพื่อลบพื้นหลังที่มาจากกล้องมือถือมารบกวนการมองภาพของสุนัข3มิติเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ของมือถือที่มุมขวาบนต่อมาให้กดเลือกทำชุดข้อมูลของเกมแต่ละชุดโดยจะปรากฏภาพสุนัข3มิติพร้อมลูกศรชี้ตรงที่ถามส่วนที่เป็นโจทย์คำถามและคำตอบของเกมหากตอบถูกจะเป็นเค
ครื่องหมายถูกสีเขียวแต่หากตอบผิดจะเป็นรูปกากบาทสีแดงสามารถที่จะหมุนดูได้แบบ360องศาซูมเข้าและซูมออกได้เมื่อเล่นจบในแต่ละด่านจะมีคะแนนปรากฏขึ้นมาให้ผู้เรียนได้ทราบสามารถที่จะลองเล่นอีกครั้งได้และกดบันทึกคะแนนหากเป็นที่พอใจแล้วจะปรากฏคะแนนรวมที่ได้พร้อมทั้งชื่อนามสกุลและรหัสหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเกียรติบัตรหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าผู้เรียนได้ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้วยเกมเสมือนจริงบนมือถือสำหรับนิสิตสัตวแพทย์เรื่องการวิภาคส่วนหัวของสุนัขประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการพัฒนาประเทศเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมและทดแทนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนในการใช้ร่างกายของสัตว์จริงหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของหุ่นจำลองก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่งและสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่สำคัญคือนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่เน้นส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไปนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ลดการนำเข้าของสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีและโรคต่างๆในการจัดเตรียมร่างและอวัยวะของอาจารย์ใหญ่สุนัขสื่อการเรียนการสอนนี้สร้างโลกเสมือนจริงที่มีหัวสุนัขจริงซึ่งมีโครงสร้างทางกายวิภาคที่สำคัญและอวัยวะต่างๆคล้ายจริงทำให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันนี้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเข้าใจในเนื้อหาภายในบทเรียนมากขึ้นสามารถนำไปสื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคทางสัตวแพทย์ได้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในบทเรียนอื่นๆหรือผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายเกิดความสนุกในการเรียนไปด้วยและมีการกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างจินตนาการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและส่งผลทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนมากขึ้นในอนาคตจะพัฒนาไปสู่สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตวแพทย์นำไปพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในระดับคลินิกสถานพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์หน่วยงานรัฐและเอกชนก็เอาไว้ทบทวนเรียนแบบนี้สรุปคร่าวๆก็จะเข้าใจความหลวมได้มากขึ้นค่ะก็คือตรวจไว้ตั้งแต่ตอนปีที่ได้เรียนอาหารหัวแล้วก็พอปีสองได้มาเช็คเช่นแล้วก็เอามาทบทวนก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นถึงแม้อาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ต้องไปทบทวนเพิ่มแต่ว่าคร่าวๆหลวมก็โอเคค่ะเพราะว่าแบบมันหมุนดูในมุมมองอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบเป็นแคปรูปอย่างเดียวค่ะถ้าในเชิงคลินิกก็อาจจะแบบว่าเห็นภาพรวมของทั้งส่วนแขนเลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าได้ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันดูแลได้หลายมุมใช่ไหมคะก็จะได้ดูแบบว่าข้อกล้ามเนื้ออะไรได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็จะมีแบ่งที่เป็นคลาสไปด้วยคือแบบว่าถ้าได้กระทบทางการนี้แค่เฉพาะแค่ส่วนนี้ก็จะทบทวนได้ได้ใช้แอปใช่ไหมครับก็สื่อเหมือนแบบว่าดีมากเลยครับที่แบบว่าสื่อการสอนที่ได้ช่วยในการทบทวนนะครับเหมือนแบบบางทีเวลาที่แบบเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีเนื้อหาที่คอยทบทวนไม่จำไม่ได้ครับอย่างตัวสื่อการสอนก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มากเลยครับก็เลยรู้สึกดีที่ได้ใช้กับสื่อการสอนตัวนี้มากเลยครับขอบคุณค่ะนะคะก็คือว่าขนาดเราเรียนไปแล้วแล้วเราแบบเพิ่งจะมาได้ใช้เองมันยังรู้สึกว่าได้ทวนได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปแล้วเราได้ใช้ขนาดเรียนมันคงดีมากมันทำให้จับได้เร็วแล้วก็แม่นยำมันอ่านมันเห็นภาพง่ายค่ะด้วยความว่าเป็นภาพที่แบบแอนิเมชันมาเหมือนว่าดูมุมได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในตัวหมาเองอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดเลยทำแบบนี้มันทำให้จำง่ายก็คือทำภาพง่ายขึ้นไปกับคอร์สอะไรเงี้ยก็คือจะแบบเยอะมากมีแกงที่ทำแล้วก็แบบมันพกพาง่ายด้วยเพราะว่าเป็นแอปมันไม่ต้องแบบมีโมเดลมีอะไรต่างๆใช่